ส่วนฝนระลอกใหม่นะคะจากพายุไต้ฝุ่นมังคุดก็กำลังจะมาแต่ว่าก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่ก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนขณะเดียวกันก็มีคำเตือนจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะคะให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยค่ะโดยนายมานูโดโอยนะคะผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็เตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักวันอาทิตย์นี้เริ่มจากในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬหนองคายแล้วก็นครพนมนะคะก่อนที่จะขยายไปจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเชียงเหนือจนถึงวันที่19กันยายนนี้ก็ขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงให้เตรียมรับมือเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้ค่ะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬค่ะยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยเช่นที่บ้านดอนปอหมู่ที่5แล้วก็บ้านชัยมาดานหมู่ที่2ตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงกาฬกว่า80ครัวเรือนค่ะต้องอยู่ในสภาพที่น้ำท่วมขังสูงทีเดียวอย่างที่ภาพเห็นนี่แหละนะคะพี่น้องประชาชนก็ต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬก็สั่งการให้กำลังทหารในหน่วยเนี่ยร่วมกับทางเทศบาลตำบลโนนสว่างแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ค่ะให้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยมาในส่วนของภาคตะวันตกอย่างจังหวัดกาญจนบุรีนะคะชุมชนบ้านเรดาและบ้านดงขนุนนะคะอำเภอสังขระบุรีกว่า100หลังคาเรือนค่ะถูกน้ำท่วมสูงค่ะบางส่วนเนี่ยก็ต้องไปอาศัยอยู่ในบ้านแพชั่วคราวก่อนนะคะจนกว่าน้ำนั้นจะลดลงส่วนความช่วยเหลือต่างๆค่ะทางอำเภอสังขระบุรีก็นำถุงยางชีพไปมอบให้เพื่อที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจกับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะ